เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นซึ่งอาร์ตก็สามารถโค่นแชมป์เก่าอย่างน้องอั่นมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่มาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมก้อนแรก 5,000 บาทปัจจุบันลุงทำอาชีพวิ่งรถ2แถวรับจ้างจากตัวอำเภอสอยดาวไปเข้าไปยังจังหวัดจันทบุรีครับกลับมาก็จะมาขายผลไม้ต่อเป้าหมายในชีวิตของลุงคิดว่าทำยังไงจะมีปัญญาส่งลูกคนนี้ให้ถึงฝั่งบอกเลยวันนี้ไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมแป้งประกาศชนครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงโชคทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณอาวุธครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูครับวันนี้เป็นอีกวันที่น่าตื่นเต้นฮะเพราะว่าก่อนที่จะพบกับการแข่งขันฮะเรามาลุ้นโชคชั้นที่2กับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาควันนี้เราจะดูแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคจะเป็นของใครกันบ้างรวมทั้งรางวัลทองคำมูลค่า 50,000 บาทสำหรับร้านค้าจำนวน20รางวัลด้วยกันใครจะได้โชคชั้นที่2ไปลุ้นกันเลยและในช่วงเวลาแบบนี้วันนี้วันที่31สิงหาคมได้เวลาของการแจกโชคชั้นที่2มอบรางวัลใหญ่ให้กับลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีและคูปองจ่ายรางมาร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีไปกับแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคตลอด7เดือนที่ผ่านมาวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้รับโชคชั้นที่2นะฮะสำหรับร้านค้าทองคำมูลค่า 50,000 บาท20รางวัลและรางวัลใหญ่ฮะรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคจะตกไปอยู่ในมือของเศรษฐีคนไหนแล้ววันนี้ฮะเราได้รับเกียรติจากผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศบริษัทไทยอกริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณศศิวัลนวลศรีครับสวัสดีค่ะอยากจะบอกอะไรกับว่าที่เศรษฐีในวันนี้บ้างครับค่ะได้เห็นคูปองนะคะและชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาที่ตู้ปอนอและกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้าทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆที่แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชิ้นส่วนเข้ามามากเลยนะคะอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าของเราทั่วไทยจริงๆค่ะและตอนนี้ได้เวลาจับรางวัลใหญ่สำหรับร้านค้ากันก่อนเลยโชคชั้นที่2ฮะทองคำมูลค่า 50,000 บาทสำหรับร้านค้าทั่วประเทศจำนวน20รางวัลวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีพร้อมแล้วโกยว้าวครับผมนี่คือ20รายชื่อร้านค้าจากทั่วประเทศที่ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีรับทองคำมูลค่า 50,000 บาทแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับถึงเวลามอบโชคใหญ่โชคชั้นที่2ให้กับลูกค้ารางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD ออโต้3 5คัน5ภาคทั่วไทยและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือชิ้นส่วนกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีที่ส่งเข้ามาตลอด7เดือนที่ผ่านมามาดูกันว่าเศรษฐีจากกรุงเทพและปริมณฑลใครจะครอบครองรถยนต์ไฟฟ้านะฮะพร้อมแล้วโกยเลยจ้าคุณวรรณสิริสรกุลนะคะกรุงเทพมหานครค่ะแสดงความยินดีด้วยครับมาดูต่อฮะว่าเศรษฐีจากภาคกลางที่ได้รับรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นใครโกยมาแล้วจังหวัดลพบุรีค่ะคุณนพรัตน์เอี่ยมพงศ์จังหวัดลพบุรีค่ะแสดงความยินดีด้วยครับ
เศรษฐีจากภาคอีสานที่รับรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นใครโกยเลยมาแล้วมาแล้วจังหวัดขอแสดงความยินดีกับคุณสงวนนาเมืองรักจังหวัดอุดรธานีค่ะแสดงความยินดีครับผมเศรษฐีภาคเหนือคนไหนจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าไปครอบครองโกยจ้าขอแสดงความยินดีกับคุณกมลชนกกลิ่นกระโทกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงภาคสุดท้ายกันแล้วฮะเศรษฐีภาคใต้ใครจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าโกยเลยมาเอาแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรนเพชรรัตนมุนีนะคะจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาแสดงความยินดีด้วยครับครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรางวัลโชคชั้นที่2สำหรับลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านเลยอยากคุณแจนพูดอะไรถึงกับเศรษฐีอร่อยดีที่ได้รางวัลในวันนี้หน่อยครับผมขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีกับเศรษฐีทุกรางวัลทั่วไทยนะคะทั้ง655รางวัลค่ะและทีมอร่อยดีค่ะจะบุกไปแจกรถไฟฟ้าถึงหน้าบ้านคุณพร้อมรางวัลทองคำมูลค่า 50,000 บาท20รางวัลถึงหน้าบ้านเลยค่ะครับผมอยากจะขอบคุณลูกค้านะคะทุกคนนะคะทั่วไทยที่ให้การสนับสนุนกะทิอร่อยดีรวมถึงร้านค้านะคะและชิ้นส่วนของคุณนะคะทุกคนจะร่วมนำไปสู่การรีไซเคิลเพื่อทำหลังคาสีเขียวนะคะมอบให้กับนักเรียนและเด็กต่อไปด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะบอกให้ลูกค้าอร่อยดีค่ะติดตามกิจกรรมดีๆนะคะที่อร่อยดีตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกคนนะคะที่ช่องทางโซเชียลค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณศศิวรรณนวลศรีครับต่อไปจะมีแคมเปญอะไรดีๆมาอีกติดตามกันให้ดีฮะกับกะทิ 100% ตระอร่อยดีYeah!